คุณปาล์มศรีนิดาในช่วงของย่อโลกเศรษฐกิจนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับมาร่วมกันแสดงความยินดีกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะครับสามารถคว้า2รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชียได้แก่รางวัล CEO ยอดเยี่ยมกับอีก1รางวัลก็คือแบรนด์ยอดเยี่ยมในสาขาอาหารและเครื่องดื่มครับค่ะทั้ง2รางวัลนี้เป็นรางวัลจากเวที Asia Greatest Brands and Leaders 2023นะคะซึ่งก็ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพองค์กรชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่นในทุกมิติและได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยค่ะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF คว้า2รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชียได้แก่รางวัล CEO ยอดเยี่ยมหรือ Asia Greatest CEO 2023 Award แก่นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF ในฐานะเป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีส่วนร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมหรือ Asia Greatest Brands 2023ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจากผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้บริโภคในงาน The 19th Edition ASEAN Business and Social Forum Asia's Greatest Brands and Leaders 2023จัดโดย Asia One นิตยสารธุรกิจชั้นนำของประเทศอินเดียตอกย้ำศักยภาพองค์กรชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่นทุกมิติและได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมีนายสุจริตไมยลาภกรรมการผู้จัดการบริษัท CPF Trading จำกัดและนางสาวอนัคควีชูรัตน์ผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาด CPF เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบในฐานะที่เป็นตัวแทนของ CEO ประสิทธิ์นะครับรางวัลนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงของ CPF ทั้งในด้านการที่มีนวัตกรรมทางด้านอาหารนะครับแล้วก็การที่เราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีคำมั่นสัญญาให้กับลูกค้าและคู่ค้าและเราปฏิบัติตามทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าและคู่ค้านะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ CEO ประสิทธิ์ได้ทำมานะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ CPF เนี่ยอยู่ในใจของลูกค้าและเราถึงได้มีโอกาสนะฮะที่ได้รับรางวัลในวันนี้สำหรับรางวัลที่เราได้รับในวันนี้นะครับเราก็ยังจะทำหน้าที่นะครับในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านอาหารนะครับแล้วก็ตอบคำมั่นสัญญาที่เรามีไว้กับผู้บริโภคลูกค้าคู่ค้าสืบเนื่องต่อไปเพราะเป็นพันธกิจนะฮะที่เราคอมมิตแล้วเราจะทำให้สำเร็จต่อไปเรื่อยๆนะครับCPF มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักปรัชญา3ประโยชน์ประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและบริษัทสอดคล้องกับแนวทาง ESG ที่ดูแลทั้งมิติด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่เป้าหมายเป็นองค์กรยั่งยืนที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิสัยทัศน์ครัวของโลกโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับกระบวนการผลิตเพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลกขอขอบพระคุณทั้งคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริโภคนะคะทั่วภูมิภาคนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะกับแบรนด์ CP นะคะทางเราเองก็ยังมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะคะที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะแล้วก็เรายังเน้น3เรื่องเหมือนเดิมนะคะเน้นเรื่องของ innovation ก็คือนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพที่ดีนะคะเรื่องของ wellness ก็คือเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคของเรามีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็เรื่องที่3ที่เรามิดมากๆก็คือเรื่องของ planet นะคะคือการทำองค์กรที่เป็นสีเขียวนะคะเรื่องของการก้าวสู่ net zero นะคะแล้วก็เรื่องของการรักโลกค่ะเวที Asia Greatest Brands and Leaders 2023เป็นการยกย่องผู้บริหารธุรกิจและองค์กรชั้นนำของเอเชียที่มีผลงานโดดเด่นในการผลักดันเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหาภาคจัดโดย RS Media Consulting PVT Company Limited และ Asia One นิตยสารธุรกิจชั้นนำของประเทศอินเดียมีฐานผู้อ่านครอบคลุม15ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาได้ร่วมกันสำรวจและประเมิน 1,200 บริษัทชั้นนำของเอเชียโดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนจาก5ปัจจัยคือชื่อเสียงของแบรนด์นวัตกรรมคำมั่นสัญญาของแบรนด์และความเชื่อถือไว้วางใจต่อแบรนด์ของลูกค้าถือเป็นอีก2รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ CPF นะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับ